ก็ไปถามรองนายกพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณท่านเองก็ต้องขอแสดงความเสียใจไปฟังเสียงบิ๊กป้อมสักนิดนึงฮะครับด้วยนะครับลูกภรรยาลูกเขาเราก็เราไม่เคยคิดว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นนี่เรื่องใหญ่ยาเสพติดนะครับเราก็พยายามที่จะช่วยเหลือประชาชนผู้ติดยาเสพติดทั้งหมดนะครับท่านรองคะในฐานะที่เป็นรัฐบาลแล้วก็เราดูแลเรื่องการปราบปรามยาเสพติดมาตลอดมันก็เกิดการแบบนี้ตลอดเนี่ยหลังจากที่ไปเราให้การช่วยเหลือแล้วก็ให้ประชาชนโทร1699 169 191มันมี1567นะมีตั้งไงคุณจำได้ไหมจำได้ค่ะนั่นค่ะเมื่อถามว่าคนร้ายเนี่ยเป็นอดีตตำรวจนะเรื่องนี้จะมีการพิจารณาอย่างไรกับตำรวจเขาบอกจะทำยังไงล่ะก็คนมันติดยา